ัสดีครับพบกันแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะรื้อนะครับตู้เพาะพันธุ์นะครับตามเขานะครับเคอร์บายนะครับเพาะตั้งแต่วันที่3นะครับไม่ใช่วันที่3ครับเดือน3ครับวันที่26ครับก็เราเห็นตัวอ่อนตรงนี้นะครับเห็นไหมตัวอ่อนอยู่ข้างล่างข้างล่างอยู่ข้างล่างนี่ครับตัวอ่อนนะครับโอเคเราจะรื้อนะครับอุปกรณ์นะครับจะมีนี่นะครับแล้วก็ช้อนอันนี้ไว้ใส่ตัวอ่อนกับไข่ครับโอเคครับเดี๋ยวอันนี้นะครับเราก็จะเอาเยลลี่นะครับอันนี้รากขึ้นแล้วนะครับออกมาก่อนนะครับแล้วก็พวกเศษไม้นะครับเศษไม้ที่เอาไว้ให้ร่วงต่อนะครับเป็นเศษไม้โอ๊กนะครับออกมาก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเทนะครับลงฐานนี้นะครับเทแล้วนะครับเทมาแล้วนะครับยังอยู่นะครับแม่เขายังอยู่ครับโอเคเดี๋ยวหากล่องใส่ก่อนโอเคเดี๋ยวใส่นี่ไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะรื้อตรงนี้ก่อนครับก็ได้ทั้งหมด2ใบนะครับเดี๋ยวเราจะรื้อนะครับที่อยู่ก้นกล่องต่อนะครับครับอันนี้ก็จะเห็นว่าก้นเนี่ยมันจะอัดแน่นนะครับให้เราใช้ปลายช้อนนะครับปลายช้อนนะครับขูดด้านข้างครับขูดด้านข้างออกนะครับอย่างนี้ครับเอากล้องขึ้นมาหน่อยนี่ครับจะขูดด้านข้างนะครับจะทำให้มันอาหารนะครับหลุดออกมานะครับทำให้เราสามารถหรือนะครับได้ง่ายขึ้นนะครับกระปุกด้านข้างเห็นไหมครับนี่ครับค่อยๆนะครับครับอันนี้ก็เป็นก้นตู้นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆบีบนะครับอย่างนี้ครับนี่ครับจะค่อนข้างแน่นนะครับก็คือเป็นบริเวณที่เขาปั้นกระป๋องนะครับแล้วก็ค่อยบีบค่อยบีอย่าไปบี้นะครับบี้เดี๋ยวไข่แตกครับค่อยๆบีเข้าไปครับอันนี้นะครับก็บีมานะครับก็จะได้เป็นไข่นะครับแบบนี้ครับเห็นไหมกล้องเห็นไหมครับมีไข่มีตัวอ่อนนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ